สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมก็จะอยู่กับการปลดตัวละครสุดท้ายเป็น Electro Hypothesis นะครับอันนี้จะเล่นให้ดูเฉยๆแล้วเพราะว่าบังเอิญตะกี้ผมลืมอัดตอนกดดูเอลไปนะครับซึ่งเด็กนี้เป็นเด็กทดลองที่ผมลองดูแล้วว่าพอใช้ได้นะเล่นขำๆได้เราก็จะมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราดีดการ์ด3ใบนี้กลับไปก่อนโอเคเยี่ยมเลยได้ใบนี้มาเริ่มไปที่ Abyss Ledger มาพลพรรคตัวละครไม่ตายจริงโอเคเราเริ่มจากการติดเจ้านี่ก่อนแล้วก็ใช้การ์ดใบนี้นะฮะสร้างตรงส่วนของสิ่งอัญเชิญออกมาเป็นพวกนี่พวกนี้ฮิรุชอนะฮะก็ใช้ได้สักทีทีนี้ด้วยความที่เราเจอกับเจ้านี่เราจะตีปกติซัดไปก่อน1ครั้งล็อกทิสเตอร์เปเปอร์ไหมอีกไหมไหนขอดูหน่อยตะกี้ใช้สกิลธาตุป่ะไม่ชัวร์ใช้สกิลโอเคถ้าใช้สกิลงั้นผมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นโอเคโอซิเนสแล้วกันไม่รู้แช่ได้ไหมเดี๋ยวลองดูแต่ปกติถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์บอสเนี่ยมักจะแช่ไม่ได้นะเป็นครับตรงจุดนี้ผมจะมีปัญหากับเจ้านี่นิดนึงนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเจ้าตรงส่วนของอิเล็กโตเนี่ยน่าจะตีแล้วดาเมจไม่ขึ้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไฟฟ้านะคงคีได้1คนนี่เราใช้การ์ดคุณแคทเธอรีนไปก่อนฮิวให้อูซิเนสหลังจากนั้นขอนับก่อนนะ4 5โอเคทิ้งการ์ดครับแล้วก็ใช้อันนี้ไปบาโชนิคัสสร้างซัมมอนแบบปริมาณมากแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นมากุเคนจิต้องเปลี่ยนตัวบ่อยหน่อยนะเพราะว่าสกิลฝั่งเขาเนี่ยมันจ่ายมาเรื่อยๆเลยเอ็นเทิร์นครับจริงๆผมค่อนข้างรำคาญไอ้ล็อกฟิสเซอร์เปเปอร์นี่มากเลยแหละแต่ก็ตามนั้นแหละทำไงได้นะคือสกิลเดียวแล้วคุ้มไม่รู้จะคุ้มไปไหนเดี๋ยวขอดูคอร์สก่อนอันนี้เอาออกถือว่ากลางๆนี่เราใส่เจ้านี่ให้มากุเคนกิก่อนหลังจากนั้นเราใช้สกิลอันนี้ออกไปนี่สร้างซัมมอนมาพร้อมทั้งฮิวตัวเองทำการเปลี่ยนตัวได้ไหมไม่น่าจะดี2 3 4 5ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเราไปที่ฝั่งของ Abyss Lector น่าจะดีกว่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วเราก็ตีปกติไปอีกทีนึงฝั่งเขาโจมตีปกตินะนี่ผมจะเอ็นเทิร์นค
ือเลกเตอร์มันมีข้อดีอยู่ว่ามันเป็นเคสกรณีที่ไม่ตายจริงอะครับเขาจะฟื้นขึ้นมา1ครั้งซึ่งผมพอเห็นแนวเล่นคร่าวๆแล้วแหละถ้าใช้คู่กับไอ้การ์ดที่เป็นชูชีวิตอะน่าจะบันเทิงฝ่ายผมเป็นฝั่งที่ดูจมก่อนมาคิดว่าคุ้มไม่ได้เล่นโอซิเนสอุ้ยไอ้ย่าไม่เป็นไรเราเปิดไปด้วยการใบนี้ก่อนนี่เลยเปลี่ยนคอร์สแล้วก็ยอมทิ้งสตาร์ไซน์อันติเมทฟื้นขึ้นชีพนั่นแหละอือหือได้เราฮิวมากุเคนกิใช้การ์ดใบนี้เพิ่มตรงส่วนของเทิร์นต่อเนื่องให้กับตรงซัมมอนของเขาเปลี่ยนตัวโดนใช้สกิลไปก่อนหน้านี้เหรอกะพลาดนะเนี่ยไม่เป็นไรเลยนี้เดี๋ยวแหละโบโยอิมิยะไม่ใช่ไม่ใช่สังโกโนมิยะเออผิดคนอ่ะจ่ายไปก่อนแล้วก็อันนี้ขอเหลือคอร์ดการ์ดไว้เล่นหน่อย3 4 5โอเคบาชโชนิคัสเขาจ่ายเป็นอันติเมทแล้วก็อันต่อไปจะเป็นโจมตีปกติงั้นเราเอนเทอร์เลยฟื้นขึ้นมา1 2 3เรียบร้อยครับจบแล้วเงื่อนไขครบนะอันนี้ชนะใน7เทิร์นตัวละครถูกกำจัดต่ำกว่า2โอเคก็ประมาณนี้นะครับถือโอกาสได้เล่นตรงส่วนของเด็กซัมมอนไปด้วยนะนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ